นายจักรภพเพ็ญแขตัดสินใจกลับมาเพราะอะไรหลังจากออกจากประเทศไทยไปกว่า15ปีไม่ใช่เพราะอำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยแต่เป็นไปเพราะว่าการเกิดขึ้นของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเพิ่มความมั่นใจระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่การสร้างอย่างเดียวมันอยู่ที่การทำลายด้วยถ้าอัตราของการสร้างมันสูงกว่าการทำลายก็เป็นเรื่องบวกแต่ถ้าหากว่าสร้างไม่ทันการทำลายก็กลายเป็นเรื่องลบก็ชัดเจนว่าคุณจักรภพเนี่ยสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทักษิณกับเพื่อไทยยังคงเหนียวแน่นจับตาดูบทบาทหลังจากนี้ว่าจะมาเป็นขุนศึกแม่ทัพนะในการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับทีมสีแดงสู้กับสีส้มได้อย่างไรบ้างนะอันนี้คือจักรภพเป็นแขเมื่อกลับมาเมืองไทยส่วนการเดินทางกลับเมืองไทยของนายจักรภพเป็นแขซึ่งเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นเสื้อแดงตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่สมัยเป็นนปก.แล้วก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยทักษิณไทยรักไทยแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยุครัฐบาลสมัครหลังจากนั้นก็หนีคดีไปต่างประเทศฮะแล้วก็สิทธิในการเดินทางกลับมาเป็นของคนไทยทุกคนอยู่ที่เจ้าตัวจะกลับมาหรือเปล่าเท่านั้นเองวันนี้นายจักรภพกลับมาแล้วครับหลังจากกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ถูกคุมตัวไปที่กองปราบพนักงานสอบสวนกองปราบฮะก็ได้มีการสอบปากคำนะฮะหลังจากเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสับนะฮะนายจักรภพก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อคือวันนี้ไปรับทราบข้อหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ติดตัวอยู่หมายจับลงวันที่7ธันวาคม2560ข้อหาคือร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้อยู่ในการครอบครองแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คืออ้างยี่นะหลังจากกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากซุกอยู่ในบ่อน้ำพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็การตรวจสอบอาวุธซึ่งพบช่วงปี60มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเมืองเมื่อปี57เช่นชิ้นส่วนของอาวุธซีเรียลนัมเบอร์ของอาวุธแล้วก็มีหลักฐานบอกว่าเกี่ยวข้องกับคุณจักรภพเพ็ญแขเลยตกเป็นผู้ต้องหาร่วมนะกับเสยหอยตอนนนค่ะนะวันนี้มีหมายจับนี้อยู่ฮะก็เลยต้องเข้ามาสอบปากคำนะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจักรภพก็ลงมาพบกับสื่อมวลชนด้านล่างก็มีการให้สัมภาษณ์ครับเปิดใจเจ้าตัวเนี่ยนะก็เปิดเผยว่ามีคดีอยู่หลายคดีหลังรัฐประหาร49เกือบ10คดีก็มีทั้งต่อสู้คดีทั้งคดีหมดอายุความคดี112อัยการสั่งไม่ฟ้องไปหลายปีแล้วขณะนี้เหลือคดีก็คือเรื่องอาวุธปืนที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เรื่องขัดคำสั่งคสช.ซึ่งนายจักรภพปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วศาลอนุญาตไม่ใช่ศาลอนุญาตพนักงานสอบสวนให้ประกัน2ข้อหาข้อหาละ 200,000 ก็คือ 400,000 บาทค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามฮะเปิดใจตัดสินใจกลับมาเพราะอะไรหลังจากออกจากประเทศไทยไปกว่า15ปีไปฟังบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติและเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยขยายนี่ใช่ไหมครับว่าเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การสร้างอย่างเดียวมันอยู่ที่การทำลายด้วยถ้าอัตราของการสร้างมันสูงกว่าการทำลายก็เป็นเรื่องบวกแต่ถ้าหากว่าสร้างไม่ทันการทำลายก็กลายเป็นเรื่องลบขอโทษที่ผมตอบชัดเจนมากกว่านี้ไม่ได้ปริยัติกองทัพการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เป็นเพราะอำนาจของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยแต่เป็นไปเพราะว่าการเกิดขึ้นของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเพิ่มความมั่นใจว่าบรรยากาศต่างๆมันเริ่มไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นผมไม่ได้พูดนะครับว่าทุกอย่างมัน 100% นะมันไปในทางที่ดีขึ้นและผมก็ตัดสินใจรับความเสี่ยงตรงนั้นโดยที่กลับมาเข้ากระบวนการก็แค่นั้นเองเรื่องดีลเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทุกอย่างที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการพูดที่เราบอกอย่างนี้นะมันมีการคุยกันครับแต่การคุยกันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามาแลกกันกลับมาแล้วแลกกับอันนี้อันนั้นไม่มีเป็นเรื่องการพูดว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้หาจุดร่วมนะครับแทนที่จะหาจุดต่างแล้วทะเลาะกันสิบกว่าปีนะมันเสียเวลาไปเยอะเลยทะเลาะกันมาสิบกว่าปีเสียเวลาไปเยอะพยายามหาจุดร่วมดีกว่าจุดต่างแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันดี
นะกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตสถานการณ์เปลี่ยนไปนักข่าวก็เลยถามนะถ้ารัฐบาลทาบทามให้ช่วยงานจักรภพกล่าวว่ายินดีรับใช้ชาติหากรัฐบาลทาบทามแต่จะไม่ไปถ้าเกิดว่าไปแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งในภาพรวมหากมีปัญหาก็จะอยู่เบื้องหลังทีนักข่าวก็ถามว่าได้คุยกับคุณทักษิณบ้างหรือเปล่าก่อนจะกลับมาเจ้าตัวตอบว่ายังไงเช่นครั้งหนึ่งเคยถึงขั้นมีคดีหมิ่นพ้นประชานุภาพนะครับก็ปรากฏว่าคดีนั้นก็มีการสั่งไม่ฟ้องไปแต่เหตุที่ผมไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นสั่งไม่ฟ้องไปหลายปีแล้วนะแต่เหตุที่ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นจนหลายคนนึกว่ายังมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าบรรยากาศรวมมันยังไม่ให้ก็เลยคอยบรรยากาศรวมอยู่จากนี้เองถ้าเกิดว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจได้แล้วและได้รับการทาบทามให้ไปช่วยงานรัฐบาลคุณจักรภพยินดีคือประเด็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่นะฮะคุณจักรภพเนี่ยตอบว่าถ้ามีปัญหานี่จะอยู่เบื้องหลังทีนี้นักข่าวถามว่าได้ติดต่อกับนายทักษิณชินวัตรก่อนเดินทางกลับมาหรือไม่นายจักรภพกล่าวว่าได้โทรศัพท์คุยกันหนึ่งครั้งท่านได้พูดคำสำคัญคำหนึ่งว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราได้คุยกันเท่านี้แต่ไม่ได้คุยเรื่องคดีเพราะเป็นคดีที่เป็นคนละแบบกันคุณทักษิณเป็นอีกแบบนึงคุณจักรภพเป็นอีกแบบนึงแต่ละคนก็ต้องทำการบ้านของตนเองนี่เจ้าตัวตอบนะฮะแล้วนักข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้คนเสื้อแดงจะทยอยกลับมาหรือเปล่าคุณจักรภพบอกว่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแล้วจะขอเสนอตัวช่วยเหลือคนที่อยากกลับมาและกลับมาได้ด้วยการต่อสู้คดีนะแล้วแต่ละคนเนี่ยลักษณะของคดีมันต่างกันใครจะกลับมาก็ต้องดูที่ความพร้อมอย่างเช่นคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณจักรภพเนี่ยเอ่ยชื่ออดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นมาจารุพงษ์เรืองสุวรรณกรณีของคุณจารุพงษ์เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยได้เพราะคดีบางคดีเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วเรียบร้อยหมดบางคดีก็จบไปแล้วนะคุณจักรภพบอกว่าตนกลับมาวันนี้เหมือนหนูลองยาให้หลายคนมีความมั่นใจขึ้นนักข่าวถามถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีอยู่เหมือนกันจักรภพบอกว่าเชื่อว่าท่านอยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแล้วเท่าที่ทราบท่านก็มีคดีแค่จำนำข้าวอย่างอื่นหมดไปแล้วนะแต่อาจจะเกินกำลังและสติปัญญาที่ตนจะเข้าไปจัดการขอช่วยเฉพาะคนที่สามารถช่วยเหลือได้ก่อนนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายจักรภพฮะคิดว่าหลังจากนี้อดีตแกนนำชุดเสื้อแดงที่เคยลี้ภัยไปจะทยอยกลับมาบ้างไหมครับครับผมคิดว่าผมจะเสนอตัวเป็นคนที่ช่วยเหลือสำหรับคนที่อยากจะกลับมาและสามารถจะกลับมาได้เพราะเรื่องคดีความอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นต้นนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเรื่องที่รักมักที่ชังตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่นะแต่ดูตามคดีแต่ละท่านถ้าคดีจัดการได้ง่ายเราก็มองไปตรงนั้นที่บอกว่าช่วยเหลือจะช่วยในแง่ไหนยังไงหนึ่งก็คือต้องให้ความมั่นใจว่าเมื่อตัวเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเป็นหนูทดลองยาเหมือนกันว่าผลเป็นยังไงนะครับเราก็บอกไปให้ความมั่นใจเพราะว่าเราไปบังคับความเชื่อแต่ละคนไม่ได้นะบอกว่าอยากจะกลับมาเพิ่มเติมคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหนึ่งในนั้นครับอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งก็น่าจะไม่นานนะเพราะได้ข่าวว่าปัญหาของท่านเหลือแค่เรื่องหนังสือเดินทางเท่าที่ทราบนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีการช่วยคนเสื้อแดงที่รู้สึกแล้วกับไทยจะมีการพูดถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ไหมครับไม่เฉพาะคนเสื้อแดงครับทุกคนที่รู้สึกว่าไปเพราะการเมืองเราจะช่วยทั้งหมดแต่ช่วยในหมายความว่าเจ้าตัวต้องเต็มใจนะเราไม่เป็นบังคับใครกลับนะท่านนายกยิ่งลักษณ์เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เหลือเพียงเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับเรื่อง2คดีเห็นว่าเคลียร์ไปแล้วนะผมคิดว่าท่านก็อยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแต่ผมเองคงไม่มีสติปัญญาจะไปช่วยอะไรระดับนั้นผมคงจะช่วยคนที่ผมช่วยได้อันนี้คือการให้สัมภาษณ์วันนี้นะฮะหลังจากที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาทีนี้มีประเด็นที่ต้องตามต่อหลายเรื่อง1ในทางกฎหมายในทางคดีแน่นอนคุณจักรภพต้องไปสู้คดีคดีที่ยังเหลืออยู่ที่เจ้าตัวบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคดีเรื่องอาวุธสงครามซึ่งก็ไปรายงานตัวแล้วเจ้าพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวมาแต่เรื่องที่แม้คดีจะจบไปแล้วอย่างเรื่อง112คุณจักรภพนี่เคยมีพฤติกรรมเคยมีการกระทำหลายครั้งที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกมองว่าเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดแล้วคุณจักรภพถ้าจะทำงานการเมืองต่อตรงนี้จะเคลียร์อย่างไรค่ะอุดมการณ์ความคิดความอ่านยังเหมือนเดิมไหมหรือเห็นว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตกผลึกแล้วเจ้าตัวยังไม่ได้พูดชัดวันนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่เนี่ยพูดแต่เพียงว่าผมพูดอะไรชัดกว่านั้นไม่ได้จำได้ไหมตอนต้นอ่ะใช่ค่ะนะแต่วันนี้จะสังเกตนะครับหลังจากที่ลงมาจากการพบพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณจักรภพเนี่ยก็ได้มีการแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฮะนี่นะฮะเนี่ยช่วงเดินเข้ามานะฮะแล้วก็ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์นะครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นด้วยขึ้นแต่ทีนี้เรื่องการกระทำที่สำเร็จแล้วในอดีตที่มันเป็นกรรมที่ติดตัวของเจ้าตัวอยู่นะฮะแน่นอนว่าคุณจักรภพเพ็ญแขความสนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณชินวัตรบทบาทในอดีตเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขุนพลนักรบตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็คุณทักษิณป๊อปปูล่าที่สุดยุคนั้นค่ะคุณจักรภพเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลในขณะนั้นแล้วก็ก่อนกลับมาเนี่ยคุณจักรภพบอกว่าได้คุยกับคุณทักษิณด้วยเดี๋ยวลองไปฟังว่าการพูดแบบนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าการพูดคุยที่ว่าครับก่อนที่จะมาเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณทักษิณโดยตรงไหมมีการโทรศัพท์คุยกันครั้งหนึ่งครับผมก็เรียนถามท่านว่าท่านเป็นไงบ้างแล้วบรรยากาศรวมเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้ดีว่าต้องเราก็ต้องต่างคนต่างทำการบ้านของเราในเรื่องคดีของเราเพราะถึงแม้จะเป็นคดีการเมืองเหมือนกันแต่เป็นคนละคดีกันหมดไม่มีใครจะไปเรียนแบบของใครได้นะครับมีการคุยกันแต่ไม่ได้ปรึกษากันท่านพูดคำสำคัญว่ายุคนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราก็พูดในแค่นั้นนะการพูดคุยที่ว่านี่คือประโยคที่คุณจักรภพคิดนานก่อนจะพูดออกมาทักษิณบอกจักรภพว่ายุคนี้สถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ทราบว่ามีนัยยะอะไรแต่ถ้าเทียบกับกรณีพฤติกรรมของคุณทักษิณที่เปลี่ยนไปส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกว่าจงรักภักดีค่ะเห็นว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความจงรักภักดีตั้งแต่ถวายฎีกายอมรับคำพิพากษาของศาลค่ะนะแต่มันมีปัญหาตรงพฤติกรรมการรับโทษเนี่ยนะส่วนคุณจักรภพบอกว่าทักษิณบอกว่ายุคนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีคืออะไรเป้าหมายในเชิงอุดมการณ์ของคุณจักรภพยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือตกผลึกแล้วว่าเป็นไม่เหมือนกับที่เคยเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญเพราะอะไรถ้าไล่ดูทีละอย่างที่คุณจักรภพเคยมีประเด็นนะฮะกรณีไปเจออาวุธสงครามอันนี้ไปเจออาวุธสงครามช่วงปี60หลังปี57แล้วจากเหตุการณ์เนี้ยก็นำมาซึ่งคดีที่คุณจักรภพเผชิญอยู่ตอนนี้แต่คดีนี้เนี่ยคุณจักรภพคงมั่นใจว่าจะรอดเพราะผู้ต้องหาคนอื่นศาลยกฟ้องไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจักรภพคงมั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีปัญหาค่ะกรณีอื่นๆล่ะคุณจักรภพเนี่ยคือนปก.แล้วเคยนะเปิดเผยถึงการวางแผนบุกบ้านป๋าเปรมนะอันนี้คือรายงานของคมชัดลึกกรณีนี้คุณจักรภพจะชี้แจงยังไงพฤติกรรมที่เคยมีต่อท่านประธานองคมนตรีในอดีตอันนี้ยังไม่ได้พูดเลยนะค่ะรวมไปถึงสิ่งที่คุณจักรภพเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับ BBC ไทยเนื่องจากอันนี้เมื่อปี57คณะทหารไทยตอนนั้นพูดวิเคราะห์การเมืองไทยว่ายังไงลองฟังบางช่วงบางตอนอื่นของผู้เมียคาดว่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าอำนาจของคณะทหารไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะกองทัพเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเครือข่ายอื่นๆของผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศไทยเช่นเครือข่ายในระบบราชการเครือข่ายในวงวิชาการที่เป็นของรัฐเครือข่ายนักธุรกิจในระบบอุปถัมภ์ได้รับสัมปทานจากรัฐสื่อมวลชนที่อยู่ในสังกัดของเครือข่ายอำนาจเดิมเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือการรัฐประหารทั้งก่อนรัฐประหารและในขณะนี้เพราะการต่อสู้เพื่อจะให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงสู้กับคณะทหารง่ายๆแบบหลายประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรุกเครือข่ายอำนาจเก่าเหล่านี้ซึ่งต่อต้าน
การมีอำนาจมากขึ้นของประชาชนในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะนั้นผมคาดว่าเราพูดถึงเวลาที่ไม่ต่ำกว่าปีจากนี้ว่าเราจะมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคณะทหารนั้นจะเกิดผลอย่างไรซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าเป็นเวลานานกว่าที่พี่น้องประชาชนหลายท่านอยากจะมองเห็นเพราะท่านอดทนไม่ได้แล้วในบัดนี้แต่ต้องกราบขอร้องกันว่านี่เป็นการรุกจอมปลวกครั้งใหญ่เราจะทำอย่างบุ่มบ่ามไม่ได้ขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านที่มีปลวกขึ้นแล้วก็ชอนชัยไปตามเนื้อไม้ต่างๆแล้วถ้าหากเราไม่ดูตามาตาเรือไปทำลายปลวกเข้าในทันทีเนี่ยเนื้อไม้และตัวบ้านอาจจะถูกทำลายไปได้แต่ถ้าหากเราไม่ทำลายบ้านทั้งหลังก็จะโค่นในท้ายที่สุดเพราะการที่จะปราบปลวกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบไปพร้อมกันดูคาดว่าจะใช้นี่คือแนวคิดของนายจักรภพที่เคยให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยไว้เดือนกรกฎาคมปี57ก็คือหลังรัฐประหารปี57การรุกจอมปลวกอะไรคือจอมปลวกแล้วที่บอกว่าไม่ใช่แค่ทหารเนี่ยอ้าวถ้าไม่ใช่ทหารแล้วหมายถึงใครนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นช่วงที่ม็อบ3นิ้วออกมาเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นายจักรภพปิ่นแขกก็เคยมีการโพสต์ Facebook นะแล้วก็มีการแชร์กันต่อในโลกออนไลน์ในบ้านเราบางแบนเนอร์ข่าวบอกว่าโพสต์ป่วนหนุนล้มเจ้าคุณจักรภพจะชี้แจงอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะอันนี้เมื่อปี63นะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ทำไมต้องชี้แจงเพราะ1เรื่องคดีต่างๆว่ากันไปตามสารบบแต่ถ้าจะมาทำงานการเมืองมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาง่ายๆฮะต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตนี่คือตัวอย่างเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณจักรภพจงรักภักดีหรือไม่ขออนุญาตถามอย่างตรงไปตรงมาจุดยืนคำพูดในอดีตบ่งชี้ว่ามีข้อเคลือบแคลงแล้วการกลับมาครั้งนี้ที่บอกว่าอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปทางที่ดีเนี่ยคืออะไรแล้วตั้งใจจะมาทำงานเพื่อบ้านเมืองครั้งนี้คุณจักรภพเลี่ยงที่จะตอบคำถามนักข่าวเมื่อถูกถามเรื่องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลการยุบพรรคก้าวไกลไม่ตอบแต่การแสดงจุดยืนทางการเมืองในอดีตเนี่ยเป็นการหนุนม็อบ3นิ้วไงยังหนุนพรรคก้าวไกลอยู่ไหมยังหนุนม็อบ3นิ้วอยู่ไหมในปัจจุบันนี่คำถามที่2คนที่จาบจ้วงล่วงละเมิดในหลวงแล้วติดคุกอยู่เนี่ยสนับสนุนไม่เรื่องการนิรโทษกรรมคุณจักรภพควรเคลียร์ประเด็นเหล่านี้ด้วยก่อนที่จะเข้าไปทำงานบ้านเมืองในยุคปัจจุบันอันนี้ประเด็นที่2นะครับและประเด็นที่3ที่คุณจักรภพบอกว่ายินดีที่จะช่วยประสานสำหรับคนที่หนีคดีไปค่ะก่อนหน้านี้มีแกนนำหลายคนที่หนีคดีไปครับตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในกัมพูชานะอันนี้รายงานของคมชลึกก่อนหน้านี้ไปอยู่ในกัมพูชาแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายหลังจากความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีขึ้นนะฮะในกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็มีทั้งคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณสุรชัยแซ่ด่านคุณสุนัยจุลพงษ์สะทอนคุณสมศักดิ์เจียมโกติอาจารย์หวานวัดวัลยางกูลพันตำรวจตรีเสงี่ยมขออภัยที่เอ่ยนามหลายท่านเสียชีวิตแล้วแต่ที่ยังไม่เสียชีวิตก็มีอย่างคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณที่คุณจักรภพเอ่ยขึ้นมาว่ากรณีของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตเนี่ยคุณจารุพงษ์เนี่ยก็จะประสานเผื่อว่าจะกลับมาเพราะอะไรนะคุณจารุพงษ์เนี่ยโดนคดีจากกรณีขึ้นเวทีแล้วไปปลาใสเป็นการปลุกระดมตอนนั้นมีอาวุธ10ล้านกระบอกล้านกระบอกครับเนี่ยอย่าดูถูกพลังของประชาชนพวกเราเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในขณะที่บ้านเมืองตอนนั้นกำลังมีการชุมนุมอยู่เพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาดู
ประท้วงรัฐบาลอันนี้ในฐานะรัฐบาลไปจัดเวทีม็อบนปช.ลั่นกองลบขึ้นไปปาใสบนเวทีแล้วปาใสแบบนี้ในที่สุดก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดดำเนินคดีครับแต่สุดท้ายศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องแล้วพอไปยื่นอุทธรณ์นะศาลฎีกาโดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนศาลฎีกาค่ะเพราะฉะนั้นคุณจารุพงษ์จึงรอดคดีนี้เป็นไปตามที่คุณจักรภพพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่บอกว่าคดีคุณจักรภพเนี่ยหลายคดีนี่มันจบไปแล้วอันนี้คุณจักรภพพูดถูกนะแล้วอีกกรณีนึงเท่าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอันนี้คดีไหนคดีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับผลประโยชน์เป็นตั๋วเครื่องบินจากบริษัท Eastwater นะในยุคโน้นนะนี่คือเอกสารข่าวของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองฮะคดีนี้คุณจารุพงษ์ถูกศาลพิพากษาไม่มีโทษจำคุกนะฮะถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงพิพากษาให้ลงโทษปรับกระทงละ 62,000 กระทงรวมเป็น 120,000 บาทฮะเพราะฉะนั้นไม่มีโทษจำคุกติดตัวแล้วก็คดีถึงที่สุดแล้วกลับมาก็เสียค่าปรับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจารุพงษ์เนี่ยที่คุณจักรภพบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาน่าสนใจว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้คงกลับมาแน่ถ้าแบบนี้จะกลับมาเมื่อไหร่เพราะคดีติดตัวเนี่ยศาลยกคำร้องไปแล้วแล้วก็พิพากษาไปแล้วเห็นไหมอันนี้คือกรณีของการคุณจารุพงษ์ส่วนคนอื่นๆนะคนอื่นๆเนี่ยบางคนเนี่ยคดีทุจริตประพฤติมิชอบอย่างอริสมันอริสมันเนี่ยกลับมาก็มีคดีบ้านเอื้ออาทร มีคดีล้มประชุมอาเซียนนะลำบากกว่าใครเพื่อนถ้าไม่มีนิรโทษกรรมคดียังไม่จบคดียังคาอยู่มีหมายจับติดตัวนะส่วนบรรยากาศการกลับมาวันนี้ของนายจักรภพฮะก็มีทั้งผู้ช่วยของคุณจักรภพเองมีทั้งน้องสาวฮะนะนายจักรภพเดินทางมาจากดูไบฮะอันนี้เป็นการเปิดเผยโดยผู้ช่วยของนายจักรภพฮะเห็นไหมบอกแล้วมาจากดูไบใช่นะนี่ไม่ได้เจอกันมา15ปีก็มารอคอยแล้วนอกจากญาติแล้วเนี่ยมี FC มาด้วยนะฮะนะมี FC มาที่กองปราบฮะมีดอกกุหลาบสีแดงมารอต้อนรับนะ FC ของคุณจักรภพเพ็ญแขฮะชื่อว่าคุณสำเนียงแล้วก็คุณนัชเบยานะเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นอดีตขับแท็กซี่มารอต้อนรับฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพที่คุณจักรภพนะได้กล่าวทักทายได้สวมกอดฮะได้มีการสวมกอดนะกับคนใกล้ชิดแล้วคุณจักรภพเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่มีของเป็นคนที่มีของก็คือมีความรู้นะเรื่องต่างประเทศเรื่องสื่อนะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าจุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านี้นี่คือมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่หนังสือที่จักรภพเขียนในอดีตเพราะฉะนั้นเป็นสายใช้สมองด้วยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะสายปัญญาชนนะแต่ว่าอุดมการณ์ความคิดแรงกล้าคือถ้าเทียบกับก้าวไกลนะคณะก้าวหน้านะค่ะจักรภพเนี่ยคือคณะก้าวหน้าในยุคโน้นเอางี้เดี๋ยวเทียบให้เห็นภาพฮะจักรภพเนี่ยคือคณะก้าวหน้าในยุคโน้นค่ะถ้าด้อมส้มบอกว่าธนาธรเฟี้ยวนะปิยะบุตรเฟี้ยวจักรพจน์เฟี้ยวกว่าสมัยโน้นทรงผมเรียบแป้เป็นพิธีกรเป็นโฆษกรัฐบาลมาแล้วมีความรู้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเปลี่ยน NBT เปลี่ยนช่อง11เป็น NBT อ่ะยุคจักรพจน์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับพรรคคณะก้าวหน้านะค่ะเทียบได้เลยจักรพจน์เนี่ยเหมือนคณะก้าวหน้าที่มาก่อนการหรืออาจจะเก๋าเกมกว่าด้วยด้วยประสบการณ์แล้วก็โดนคดีมาก่อนแล้วก็หนีคดีไปแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นคนที่ควรหนาวๆร้อนๆด้วยก็คือคณะก้าวหน้าค่ะถ้าเกิดจักรภพเข้ามาทำงานการเมืองแล้วจะใช้งานแบบไหนใช้เข้าไปในรัฐบาลก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหรือใช้อยู่นอกสภานอกรัฐบาลเพื่อขยายฐานในพรรคเพื่อไทยสู้กับพรรคก้าวไกลค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะจักรภพเคยเฟี้ยวมาก่อนเห็นไหมแต่นี่ต้องเคลียร์เรื่องจุดยืนทางการเมืองเรื่องอุดมการณ์เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างที่สัมภาษณ์ BBC ไทยเนี่ยอะไรคือจอมปลวกแล้วเปลี่ยนแนวคิดไปหรือยัง
ยังคิดว่ามีจอมปลวกยังคิดว่ามีสถาบันองค์กรบุคคลที่อยู่เหนือทหารที่ทำให้บ้านเมืองล้าหลังยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคุณต้องเคลียร์ให้ชัดเรื่องคดีไม่ต้องพูดถึงต้องไปสู้คดีซึ่งมีโอกาสชนะสูงอ่ะเพราะว่าศาลยกฟ้องผู้ต้องหาคนอื่นไปแล้วค่ะนะอันนี้ว่าตามเนื้อผ้านะจับตาดูบทบาททางการเมืองของจักรภพหลังจากนี้แน่นอนเมื่อบอกว่าคุยกับทักษิณแล้วก่อนครับเพราะฉะนั้นที่คุยเนี่ยก็คือสัญญาณว่าจะกลับมาทำงานการเมืองนั่นแหละแล้วทักษิณก็เริ่มทำงานการเมืองแล้วพูดกันตรงไปตรงมาไม่ป่วยแล้วต่อให้ไม่มีตำแหน่งก็ตามใช่ไหมคะไม่มีอุปกรณ์การแพทย์อีกต่อไปแล้วเข้าพักเพื่อไทยวันก่อนส่งสัญญาณชัดเจนอ้าวแล้วขุนศึกในพลจะเอามาจากไหนนี่ไงทยอยกลับมาแล้วนี่ไงกลับมาแล้วจารุพงศ์จะกลับมาหรือเปล่าคืนร่างแล้วแต่ทั้งหมดนั้นต้องว่ากันตามกฎหมายไงค่ะนะไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครไม่ให้กลับยิ่งรักก็กลับมาเลยแต่ยิ่งรักต้องทำตามกฎหมายกล้าไหมล่ะโทษจำคุก5ปีอ่ะค่ะคดีอื่นๆก็ทยอยจบไปแล้วอย่างที่จักรภพบอกอ่ะปปชก็ยกคำร้องไปหลายคดีคดีล่าสุดอัยการก็ไม่อุทธรณ์คดีย้ายทวินเปลี่ยนสีเอื้อญาติอ่ะค่ะนะนี่คือการเมืองในช่วงนี้ครับวันนี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าจักรภพเข้ามาต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องนะไปถามรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมพันตรีทวีสอดส่องบอกว่ากรณีคดีของจักรภพเนี่ยอะไรที่เป็นคดีอยู่ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายนะแล้วที่กลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมมากขึ้นนี่รัฐมนตรียุติธรรมนะให้สัมภาษณ์วันนี้นะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีมหิดฐานุกรฮะให้สัมภาษณ์นักข่าวถามนะว่าจักรภพประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นะท่านตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะเพราะว่าเป็นบุคคลมีหมายจับนะถ้าเป็นบุคคลที่ฝ่ายความมั่นคงกังวลจะมาหารือกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาได้เองเข้าสู่กระบวนการอันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเปิดเผยแล้วก็วันนี้คุณจักรภพไปถึงกองปราบเนี่ยถ่ายรูปคู่กับใครคู่กับคนนี้ฮะทนายวินยัตชาติมนตรีทนายวินยัตชาติมนตรีคือใครก็คือเป็นทนายของนปช.นะก็ชัดเจนว่าคุณจักรภพเนี่ยสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทักษิณกับเพื่อไทยยังคงเหนียวแน่นค่ะจับตาดูบทบาทหลังจากนี้ว่าจะมาเป็นขุนศึกแม่ทัพนะในการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับทีมสีแดงสู้กับสีส้มได้อย่างไรบ้างนะอันนี้คือจักรภพเพ็ญแขเมื่อกลับมาเมืองไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ